เอี่ยมแย่งผู้ชายบอกเรื่องสัตว์ก็แย่งแค่ตรงนี้แหละฮะไอ้กาเมสุมิฉาจารานี่นะครับใช่ไหมสัตว์โลกก็ทั่วไปก็เหมือนกันใช่ไหมก็แย่งคู่กันพิศวาสนั่นแหละเคยมีข่าวสาวใบ้คนใบ้ทั้งสองคนตบกันตีกันด่ากันด้วยภาษามือเพราะแย่งแย่งสัตว์ตัวผู้เห็นหรือยังนั่นนะฮะก็คือนะเอาละพอก็เข้าใจนะแค่นี้คือธรรมชาติสัตว์มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีมนุษย์เนี่ยฮะที่มีหลักมีเกณฑ์มากกว่านะครับมนุษย์รู้จักผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรอย่างเงี้ยก็มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐใช่ไหมล่ะก็ต้องยอมรับตรงมีคำว่ายับยั้งชั่งใจเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควร yes หรือ no หรือว่าโอเคประมาณนั้นใช่ไหมครับมันก็อยู่ตรงนี้นะโอเคนะเอาล่ะหนูเคยผ่านการปฏิบัติจากกลุ่มที่สอนเรื่องใจเป็นผู้รู้ให้ดูจิตคือความนึกคิดอ้าวกลับคนละขั้วเลยทีนี้กับลุงเนี่ยกลับคนละขั้วเลยนะครับนะหนูอยากถามลุงค่ะว่าหากเราจดจำสลับขั้วใจเป็นจิตจิตเป็นใจในทางลึกมันส่งผลให้กับตัวเราไหมคะแน่นอนครับกายใจจะแน่นอนฮะเนี่ยเรื่องจิตเรื่องใจนะครับนะจำภาษาหลักก่อนครับกายใจจิตสามคำนี่ภาษาหลักกายคือร่างกายของเราใจก็คือความนึกคิดจิตมันเป็นภาษาเนาะก็คือถ้ารู้มันรู้แสนรู้รู้ล้านรู้มันรู้เกินที่มนุษย์โลกรู้อย่างนี้ดีกว่าจิตเนี่ยแต่ขอให้บริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป๋เลยนะครับทีนี้จิตบริสุทธิ์เป็นยังไงเมื่อเย็นวานนี้ลุงก็พูดผ่านอยู่แล้วจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตคือความสว่างใช่ไหมสุดสว่างมันก็กลายเป็นใสคำว่าใสนี่คือบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าหากว่าปฏิบัติก็ไม่เจอตรงนี้พูดนี่ยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เข้าเอาภาษาก็ได้แค่นี้ครับเกินภาษามันก็ถึงเกินความรู้สึกใช่ไหมไปนู่นจนทั้งไร้ความรู้สึกเนี่ยถ้ามันเกินภาษาเพราะฉะนั้นต้องบุญพอแล้วครับนะจึงจะได้กระสินเหล่านี้มาก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเป็นภาษาหลักนะครับส่วนทางฝั่งเราเนี่ยนะฝั่งผู้ปฏิบัติต้องผ่านความรู้สึกจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับนะคุณ My Home นะฮะไอ้ที่บอกว่ากลุ่มที่สอนเรื่องใจเป็นผู้รู้เนี่ยผิดเต็มกระบาลเลยฮะใจเนี่ยผิดมากเลยนะครับผิดแบบขั้วกับขั้วโลกเลยล่ะครับแล้วให้ดูจิตคือความนึกคิดยิ่งไปกันใหญ่ความนึกความคิดเนี่ยคือใจนี่ภาษาลุงอย่างเช่นจำได้ไหมครับสูตรคูณนั่นก็มาจากความคิดแล้วก็เป็นความจำ55 52 10 5 35นะ55 5คูณ5 55 25 55เนี่ย55 5คูณ5เนี่ยคือคำว่าอะไรคือคำว่ารู้แบบเพลินๆไม่ใช่ธาตุรู้นะไม่ใช่จิตนะรู้เลข5รู้เลข5คูณปุ๊บมัน25 25เนี่ยคือความเข้าใจนั่นคือใจเนี่ยอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับทีนี้ส่วนจิตต้องพัฒนาได้แล้วครับมันเป็นธาตุรู้
เพราะฉะนั้นธาตุรู้คำว่ารู้เนี่ยมันคนละความหมายเลยรู้ว่าเป็นปากกาแต่ถ้ารู้จริงๆนะไปเจอธาตุรู้นะไม่มีปากกาเลยหายหนีไปเลยนะคือธาตุรู้ต้องจิตบริสุทธิ์นะจะไม่มีปากกาอย่างเงี้ยได้ไหมครับไม่รู้ภาษานี่ต้องเอาให้อยู่ก่อนคำเดียวสองคำนี่เอาให้อยู่ก่อนถ้าเอาไม่อยู่มันไปต่อไม่ได้เอาคำที่สามมาใส่แล้วยุ่งเลยโอเคไหมครับมันยิ่งหลายคำมันยิ่งยุ่งโอเคนะขอให้เข้าใจรูปแบบนี้ถ้าสนใจใฝ่รู้ให้มันชัดๆนะไอ้ที่แล้วมานี่นะหนูอยากถามลุงว่าหากเราจดจำสลับขั้วใจเป็นจิตจิตเป็นใจมันก็ไปไม่วนแล้วครับทีนี้ใช่ไหมครับเพราะมันต้องบอกว่าอยู่จะตามใครเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยครับเรื่องการปฏิบัติจะตามใครหรือจะเอาใครเป็นครูอย่างเป็นต้นจะยึดใครเป็นครูนะเราต้องถามครูซะก่อนว่าครูคุณครูที่จะสอนนั่นน่ะไอ้ปฏิบัติเนี่ยเข้าไปถึงตรงไหนถึงโสดาหรือยังสกิทาอนาคามีอรหันต์ก็ถามดื้อๆอย่างนี้แหละครับมันถึงจะไม่ผิดตัวตนใช่ไหมฮะถ้าตอบแบ่งได้แบ่งสู้มันจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปทีนี้ใช่ไหมครับถ้าคนตอบนะอาตมาถึงแล้วโสดาบันถ้าพูดกับชาวบ้านได้ยินเอาอวดอุตรีอีกโอ้ยถึงขั้นปราชิกอีกถ้าถึงขั้นโสดาบันจริงๆนะเป็นห่วงทำไมล่ะครับแต่มาเป็นห่วงทำไมล่ะใช่ไหมไม่ถึงต่างหากยิ่งเสียดายเห็นไหมเห็นจอจะครองผ้าเหลืองเลยไม่ใช่เลยนะพูดนี่หมายถึงอะไรทีนี้เห็นใส่ชุดขาวนะจากเหลืองก็ใส่ขาวจากขาวจะจ่อใส่เหลืองอีกห่วงเหลืองโหนเหลืองโหนผ้าเหลืองอยู่ใช่ไหมไม่รู้นะความคิดลุงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอานะถ้าหากว่าเข้าถึงจริงๆเนี่ยโถเสื้อผ้าใส่อะไรก็ได้ปกปิดผิวกายเมื่อไม่ให้มันอุดอะไรล่ะให้มันเป็นมนุษย์น้อยกว่าแค่นั้นนะครับใช่ไหมล่ะเสื้อผ้าพรปกคลุมเอาไว้อะไรก็ได้ถ้าเข้าถึงนะเข้าไม่ถึงต่างหากที่มันเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาก็อยู่อย่างนั้นนะผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมนะเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะสิบอกให้นะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะคุณไมค์โฮมลุ่มดำเป็นพลังงานโอ้นี่ต่อไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมฟังอยู่ที่บางทรายบางเลนแล้วฟังพลังงานเสียงเทหาวัตถุผ่านไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องธรรมชาติเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างไรมันก็จบไม่ต้องกลับมาเกิดอ๋อถ้าเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติยังไงก็ต้องจบถูกเห็นด้วยนะเราคือธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาตินะครับไอสไตน์ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของเขาก็อีกเรื่องนึงเขาอธิบายรูปแบบนึงนะทางฝั่งพุทธะอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติก็อธิบายรูปนึงมันคนละความรู้สึกกับว่าหนึ่งเดียวนะครับก็คือวิทยาศาสตร์ก็ไปฝั่งวิทยาศาสตร์ไปแล้วพุทธศาสตร์ก็มารูปพุทธศาสตร์มาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพุทธศาสตร์คือเรื่องราวของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินะครับจำหน่อยผมนะธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่นะหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่เนี่ยเป็นภาษาท่านพุทธทาสภิกขุโอเคนะครับใครรับสอนรับตัวนั้นก็รับไปก็ไม่เสียหายแต่ประการใดแต่ลุงบอกไม่ใช่ลุงนะธรรมะคือธรรมชาติของลุงไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่สิทธิคือสิทธิมันก็คนละบริบทกันอย่างเงี้ย
นะนะส่วนลุงนะลุงจับแยกงี้นะครับเนาะธรรมชาติ